สวัสดีค่ะชอบซามาจะซามานะคะกลับมากับการรีวิวเซจูนะคะก็ลงแต่คลิปร้องเพลงไปเยอะแยะมากมายกับคลิปเล่นเกมเนาะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเป็นเซจูจากไซส์โชว์นั่นเองนะคะวู้เป็นที่จริงไม่คิดว่าจะได้ซื้อนางเพราะว่านางออกมานานมากๆแล้วแต่เนื่องจากเราก็คือมีลิสต์ที่จะเก็บสะสมสตรอมจากไซส์โชว์แล้วเราก็สั่งสการ์เล็ตวิชกับแบล็ควิโดว์ไปเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมีอีกตัวหนึ่งหมายถึงว่าใน X-Men นะมันก็มี Scarlet Witch แล้ว Storm แล้วแล้วคือก็หาตัวผู้หญิงที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยจีนเกรย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอยากได้เหมือนกันแต่ว่าที่ออกมาคือไม่มีอันที่รู้สึกโอเคเลยนะคะมาเป็น Dark Phoenix ก็แบบเวอร์ไป XM มันก็แบบยิ่งใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็พยายามหาอยู่แล้วก็เจอที่แบบเป็น Rogue เราก็เลยนะคะได้ Rogue Premium Format จากสายโชว์มานะคะเป็นเวอร์ชันธรรมดาว่าเขาจะมีที่เป็นเวอร์ชันแบบDX เวอร์ชันแบบพิเศษด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัวกล่องกับการอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าค่ะไปกล่องยิ่งใหญ่มากมายเลยมากเลยคือแบบเป็นกล่องที่ไม่อาจจะไม่ใหญ่ที่สุดอาจจะเท่าตัวการาเดียล1:6นะคะก็คือใหญ่แตกต่างกันไปแต่คือนางแบบไซส์1:4อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบบิ๊กบึ้มมากนะคะก็เลยอันบ็อกซิ่งนานเป็นแบบอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้แบบมารีวิวสักทีก็จะพูดถึงรายละเอียดของกล่องก่อนเลยนะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นรูปของโรกนะคะแล้วก็จะมีชื่อของเขาตรงนี้เป็นแบรนด์ไซส์โชว์ด้านล่างนะคะแล้วก็ทางด้านข้างนี้ก็จะเป็นชื่อโรกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีความสีเหลืองสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุดนางนะคะข้างหลังก็จะเป็นเสื้อของ X-Men นะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นโรกเหมือนกันส่วนข้างบนก็จะเป็นชื่อโรคอย่างนี้เหมือนกันนะคะกล่องก็คือค่อนข้างที่จะแน่นหนาในระดับหนึ่งเลยนะเพราะเป็นไซส์โชว์เลยเนาะค่ายลิขสิทธิ์ที่แบบทุกคนจะต้องรู้จักค่ะอารมณ์แบบแบรนด์เนมพวกกระเป๋ากุชชี่ดีออร์อะไรก็ว่าไปก็คือเหมือนเป็นแบรนด์เนมของฝั่งเซจูแล้วก็ของเล่นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนของการอันบ็อกซิ่งการประกอบกันเลยค่ะไปนี่นะคะก็เป็นไซส์โชว์ตัวแรกของเล็กเลยนะคะที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มานั่งในห้องตรงนี้นะคะก็แค่เพราะว่าเราต้องการจะมีเพื่อนให้กับสตรอมนะคะที่เราสั่งมาเพราะว่า
ใน X-Men น่ะที่จริงมันควรจะมี3ตัวที่ควรจะมีนะก็คือ Storm Rogue แล้วก็จีนคือมันได้ดูแบบครบเซตเกณฑ์มั้ยแต่เนื่องจากเรายังไม่เจอจีนในเวอร์ชันที่ไม่ใช่ Dark Phoenix นะจีนเวอร์ชันปกติที่เราถูกใจอ่ะเกณฑ์มั้ยยังไม่เจอที่พร้อมส่งหรือที่เปิดให้พรีออเดอร์ก็เลยเอาโรคมาก่อนละกันอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะคะก็พูดถึงประวัติของโรคคร่าวๆกันก่อนดีกว่าเล็กรู้ไม่ค่อยเยอะแต่ก็เดี๋ยวจะพอเล่าที่พอรู้มาให้บ้างนะคะก็คือโรคเนี่ยนางเป็นมิวแทนนะคะที่โผล่มาก่อนที่จะมาอยู่ใน X-Men ด้วยซ้ำนางโผล่ไปที่Avenger มั้งในคอมิกสักอย่างนึงนะแล้วคือนางเนี่ยพลังตื่นขึ้นแล้วนางก็ไปสามารถที่จะดูดซับพลังชีวิตดูดซับพลังคนนั้นคนนี้มาได้แล้วก็สามารถใช้ออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนนางแบบไปแตะกับกัปตันมาร์เวลเก็ตปะหรือสู้กับกัปตันมาร์เวลไม่รู้สักอย่างนึงนางก็เลยได้พลังแห่งการบินแล้วก็มีพละกำลังของกัปตันมาร์เวลมาแบบมาเป็นสกิลถาวรพื้นฐานของนางเลยนะในคอมิกก็จะเห็นนางแบบบินได้ใช้พละกำลังได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ตอนแรกนางเหมือนอยู่ฝ่ายร้ายก่อนแล้วก็เหมือนค่อยๆสักอย่างนึงแล้วค่อยมาอยู่ใน X-Men ประมาณเนี้ยรู้แค่นี้ก็คือจบนะคะโอเคมาดูที่ตัวสเตจูกันดีกว่าตัวสเตจูนะคะเล็กได้มาจากร้านนึงใน Facebook นะคะซึ่งเขาขึ้นเซลแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากได้แล้วมันก็เซลพอดีถึงมันจะเซลไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคขอลองสั่งมาดูหน้างานว่าไซโชเนี่ยงานเขาเป็นยังไงบ้าง นะคะเพราะเห็นคนอื่นแบบเขามีกันหมดแล้วเราก็อยากจะแบบมีบ้างตั้งแต่ตอนช่วงประกอบนะคะช่วงแกะกล่องอะไรเงี้ยคือเขาเขียนว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งแต่คือมันไม่ใช่มันคือสินค้าสภาพมือหนึ่งแต่คือจริงเป็นคือมือสองเก็ตปะแต่คือดีที่สภาพสินค้าเนี่ยไม่เป็นอะไรถึงแม้ว่ากล่องจะถูกซีนมาแบบไม่เรียบร้อยเลยนะคะการซีนมาคือแบบกลัวแตกหักมากแต่ที่อย่างก็คือออกมาได้อย่างงดงามอย่างที่เห็นและเป็นอยู่นะคะตรงนี้พาร์ทของตัวนี้ก็คือจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวของไซโชเนี่ยเขาไม่ค่อยเน้นที่จะมีพาร์ทเอฟเฟคเยอะนะคะเขาจะเน้นที่ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเด่นขึ้นมาเลยพวกพาร์ทเอฟเฟคอะไรพวกนี้คือจะเป็นยุคหลังๆแหละยุคช่วงปัจจุบันที่เขาเริ่มใส่เข้ามาให้มีลูกเล่นหน่อยให้มีความไดนามิกหน่อยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวละครยืนโพสแล้วก็เป็นฐานคือแบบทื่อๆมากเป็นมิวเซียมโพสวาดไปเลยนะแต่นี่คือจะเป็นแบบไดโอรามาหน่อยๆนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเราที่เล็กดูรีวิวมาตั้งแต่นางออกมาแหละเล็กยังไม่สนใจนางเหมือนเดิมแต่คือทุกคนบอกว่าเป็น the best of Rogue ก็คือ Rogue ที่ดีที่สุดต้องเป็นตัวนี้เราก็แบบใช่หรอแล้วก็เราดูว่าปีนี้ XM ออกมาแล้วเป็นยังไงคอสตอม Rogue นั้นนู่นนี่เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก็จริงๆผ่านมาหลายค่ายมากแต่ว่าเลยว่าตัวนี้ Rogue ของ Sideshow เนี่ยคือ perfect ที่สุดทุกอย่างคือเรียบแต่มากน้อยแต่เยอะเยอะแต่ไม่เยอะอีกทีนึงหลากหลายมากมายนะเพราะว่าตรงเนี้ยแบบด้วยความช่วงบิดของเกลียวคลื่นของเขาเนี่ยของการที่นางอยู่ใน Dangerous Room นะคะแล้วต้องต่อสู้กับใบเลื่อยใบจักรอะไรของนางเนี่ยแล้วนางบิดขึ้นมาแล้วแบบจับอะไรเงี้ยคือมันดูแบบมีเส้นเป็นเส้นกลางโค้งแบบเหมือนนางกำลังลอยขึ้นมาแล้วแบบเก็ทมั้ยคือแบบมันดูนางกำลังเคลื่อนไหวแบบสโลว์มากๆแล้วหน้านางก็คือแบบว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมคือดูดีและเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะเล็กชอบมากทั้งผมชุดถึงแม้ว่าชุดเขาจะเป็นชุดที่แบบเป็นชุดยังไงล่ะมิกซ์มีเดียเก็ตบ้านนั่นใช้การเย็บชุดขึ้นมาคือใช้หนังเทียมเย็บข้างในแล้วก็โครงเป็นลวดเพื่อให้ดัดได้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่มีใครชอบนะคะเพราะว่ามันเก็บภาษายากเนาะแล้วมันก็บางอย่างบางครั้งอ่ะการใช้มิกซ์มีเดียเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวเซจูเลยแล้วเขาคิดว่ามันไม่คุ้มเงินที่จะมีอะไรพวกนี้ออกมาแต่ในสำหรับตัวนี้นะมันเข้ากับโรของเขาแล้วมันก็ดูไม่ได้แปลกแยกอะไรนะคะแค่กลัวว่าเล็กจะรักษามันได้นานแค่ไหนถ้ามันพังเล็กต้องทำยังไงเอ่ยแล้วควรจะแกะมันออกมาและยังไงดีแกะแพทเทิร์นมาแล้วส่งช่างก่อนดีหรือเปล่าก่อนที่จะแบบตั้งโชว์นาวไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแน่ๆตัวหุ่นอาจจะสีซีดอะไรก็ว่ากันไปก็ซ่อมได้แต่ว่าถ้าตัวนี้มันเยินอ่ะถ้าตัวมิกซ์มีเดียมันเยินอ่ะเราก็ต้องเย็บใหม่เพราะไซโชเหมือนไม่ได้มีอะไรปะไม่รู้ดิถ้าทักไปถามนางจะแบบเย็บให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูรวมถือว่าโอเคมากๆเลยมาดูเดี๋ยวไล่จากฐานขึ้นไปที่ตัวโรคดีกว่าตัวฐานข้างล่างเลยนะคะนางจะมีหลายเฉดสีมากๆเลยตอนแรกเล็กคิดว่าแค่แบบฐานที่แตกนะคะแล้วก็มีเส้นๆสีน้ำเงินเพราะต้องดูในรีวิวเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าเนาะแต่ว่าเนื่องจากพอมาอยู่ต่อหน้าเล็กแล้วเนี่ย
มันมีหลากหลายเฉดสีมากนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นฉากใน Dangerous Room นะคะเป็นห้องที่ X-Men ใช้ฝึกซ้อมก่อนที่จะไปออกรบจริงนะคะก็คือจะสามารถแบบสร้างวิชวลที่แบบเหมือนของจริงสามารถหลบเซนตินีลนั่นนี่มีอุปกรณ์ต่อสู้ว่ากันไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นฐานที่แตกหักเพราะว่ารั้วเขาได้ดึงตัวแบบตัวใบเลื่อยเนี่ยขึ้นมามันก็จะเริ่มแตกขึ้นมานะก็ตรงที่แตกเนี่ยเหมือนจะมีความเป็นสีเขียวนิดนึงแล้วก็มีร่องของความสีน้ำเงินคือเก็ตอยู่นะความเป็นสีเขียวอารมณ์แบบมันเหมือนทีวีที่แตกอะเก็ตปะคือเหมือนทุบออกมาแล้วคือเหมือนตัวข้างในพิกเซลหรือว่ากระจกแก้วข้างในที่มันถูกอัดมาหลายชั้นมันก็แตกแล้วก็เป็นอีกสีนึงอะคือเก็ตฟิลนั้นไหมจะพูดยังไงคือพอมันแตกแล้วมันไม่ใช่อะไรที่มีแค่ชั้นเดียวแล้วมันจะเป็นสีเดียวเหมือนกันหมดมันเหมือนแบบมีอะไรมากกว่านั้นข้างในเนี้ยมันก็เลยทำให้ดูมีมิติมากๆเลยนะแล้วก็จะมีทั้งความเป็นสีขาวที่เหมือนนี้เป็นแก้วเคลือบข้างนอกเนี้ยนั่นมีใส่สีขาวไว้ตรงแบบมุมแตกๆบางจุดเนี้ยแล้วก็จะมีเกล็ดเล็กๆเป็นเศษแบบเศษเหมือนอะไรล่ะเศษเหมือนโอริโอ6เป็นเศษแก้วนี่แหละแต่คือนางเอามาวางแปะไว้แล้วมันดูแบบดูเก็บดีเทลดีมากๆเลยนะคะสำหรับอะไรล่ะสำหรับแบรนด์ที่เป็นแบบลายเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์รากเป็นโคนของตัวใบเลื่อยนี่นะคะแล้วก็จะมีน็อตที่เราต้องมาใส่เองก็คือมี2 4 6 8มีประมาณ8ตัวเขาก็แรนดอมสุ่มไปเลยแต่ว่า2ตัวที่มันสั้นๆเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ข้างหลังสุดเพราะว่าถ้ามันเป็นตัวยาวเนี่ยมันจะแบบดันออกมานะคะแล้วก็จะใส่2ตัวสั้นๆเนี่ยข้างหลังก่อนแล้วก็ค่อยใส่ที่เหลือเนี่ยข้างๆไม่ต้องฟิกว่าใส่ตรงไหนบ้างนะขึ้นมาตรงที่เป็นลวดเนี่ยดูดีมากๆเลยเขาใช้เป็นการปั้นนะคะตรงเนี้ยเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเส้นทองแดงจริงๆเลยแต่คือมันเป็นการปั้นตรงนี้แล้วทำสีเหมือนเส้นทองแดงมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีลวด3สีตรงนี้3สีตรงนี้แล้วก็เป็นสีดำ2ตรงนี้ข้างบนเนี่ยคือเป็นลวดจริงๆเป็นเส้นทองแดงจริงๆที่เราสามารถดัดได้แบบปุ๊บปั๊บเก็ทป่ะอะไรอย่างนี้แล้วพอมันดัดได้นี่นะคะมันก็จะสามารถทำให้เราแบบเปลี่ยนโพสเปลี่ยนมุมมองอะไรอย่างเงี้ยได้ตามใจชอบของเราเลยเพราะว่าเหมือนตัวไซส์โชว์เขาจะชอบคงคอนเซปต์ว่าสามารถให้เราปรับเปลี่ยนนั่นนี่ได้เหมือนพวกผ้าคลุมของฮีโร่ต่างๆสามารถให้เราปรับเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ทำให้เราเบื่อน้อยลงเบื่อยากอะไรก็กันไปนะคะต่อมาข้างบนนะคะก็จะเป็นพวกแบบเหมือนเป็นหม้อแปลงป้าเหมือนเป็นตัวพลาสติกสีดำๆแบบเป็นองค์ประกอบของตัวใบเลื่อยนี่แหละค่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยแล้วก็จะเป็นช่วงเหล็กที่มีความยับเยินนะคะน่าจะถูกบีบอัดถูกเกลียวขึ้นมาด้วยพลังความแข็งแกร่งของโรกเลยนะแล้วก็จะมีช่วงสนิมนี้นิดหน่อยเพราะว่าตัวที่ใช้ในห้อง Dangerous Room เนี่ยก็แบบยังไงล่ะก็ใช้มาหลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วก็ถูกหลายพลังมาแล้วมีการสึกกร่อนบ้างไม่ใช่จะใหม่ตลอดเวลาเนาะก็คือชอบตรงนี้มากๆส่วนตรงใบเลื่อยเนี่ยถือว่าแบบปังสุดเพราะว่าเขาจะมีรอยเส้นขีดๆขุ่นขวนแบบเป็นวงๆอ่ะเหมือนใบเลื่อยจริงๆที่ใช้ในการแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราอะคือมันจะแบบมีเส้นๆของความแบบถูกเสียดสีระหว่างนางหมุนเก็ทปะมันจะแบบดูเหมือนเหล็กจริงๆเลยนะประมาณนั้นแล้วก็มาที่ตัวของโรคเขาเลยดีกว่าไล่จากเท้าขึ้นไปขอเก็บหน้าไว้อย่างสุดท้ายเท้าเริ่มแต่ที่รองเท้านะคะรองเท้าเนี่ยชอบมากคลิกชอบรองเท้าที่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเหมือนบูทแบบปังๆอ่ะมันดูสิมันมีอะไรแบบเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาดูมีอะไรมากกว่าบูทที่แบบจบแค่นี้อันนี้คือแบบมันมีที่แบบอะไรอ่ะรองเข่าหรอสักอย่างนึงนะคะตรงรองเท้าข้างหลังด้วยนะคะเขาจะแบบเป็นลายรองเท้าเป็นยางเป็นดอกยางเงี้ยแบบที่มีเอกลักษณ์มากๆไม่ใช่แบบแพลนๆแบบเรียบๆอย่างเงี้ยนางไม้นางคือมีดีเทลรายละเอียดนะคะแล้วก็จะมีความเป็นเท็กซ์เจอร์แบบหนังของตัวบูทด้วยนะคะแล้วก็มีการตัดเย็บแบบรายละเอียดเยอะคือนางเอาคอสตูมในคอมิกมาแล้วก็มาดีไซน์เพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวของไซส์โชว์เขาตัวบูแล้วก็จะมีความแบบเป็นลายหนังนะเลิศมากๆแล้วก็มีการตัดเย็บขอบนั่นนี่ใส่เส้นสีเขียวนะคะเพอร์เฟกต์มากชอบมากๆแล้วก็มีความฝุ่นความแบบความเคลอะความต่อสู้อยู่ในสถานที่จริงความแบบเปื้อนกันไหมผับก่อนใช้แบบใช้บ่อยอ่ะรองเท้าอ่ะเนาะแล้วก็ขึ้นมาเขาจะเป็นช่วงตัวชุดของเขาที่จะเป็นชุดบอดี้สูทสีเขียวกับสีเหลืองนะคะตรงนี้ก็ลงสีได้เนียนดีนะแล้วก็จะมีเงาเล็กๆน้อยๆนะคะของช่วงบริเวณสีเหลืองนะใส่เหมือนสีส้ม
อ่อนๆมาเป็นเงาด้วยนะคะตรงสีเขียวก็จะมีสีเขียวเข้มๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ข้างๆลำตัวของเขาเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนเป็นผ้าตะข่ายเหมือนช่วยระบายความร้อนอะไรเงี้ยแบบดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะว่านักต่อสู้เกตไมมันก็แบบมันก็ชิดตัวจริงๆแต่มันต้องมีบางส่วนที่แบบระบายความร้อนออกไปช่วงต้นขาอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงสีเหลืองที่จะเป็นเหมือนผ้าตะข่ายระบายความร้อนเนาะอย่างนี้ด้วยเข็มขัดเนี่ยเหมือนนางใช้เป็น PVC พลาสติกนะไม่ใช่เรซินนะก็จะมีช่วงหัวคือจะติดไว้กับตัวแต่แค่ช่วงเส้นเนี่ยมันจะแบบขยับได้นะคะตัวหน้าอกเนี่ยก็จะมีเป็นตราของ X-Men นะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็ไล่มาชุดก็คือเป็นที่เล็กบอกเป็นหนังเทียม Mix Media ที่ดูดีและ perfect เท่ากับ Rogue มากๆเลยตัวมือก็คือเป็นมือที่ธรรมชาติมากอันนี้คือได้มาอันเดียวนะเป็นมือเดียวขอเอาออกมาดูอย่างละเอียดก็ได้ชิชิตมือก็คือจะชอบมืออ่ะมันเพอร์เฟกต์ดีอ่ะมันดูธรรมชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยสีดำอาจจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันลายมือลายแบบถุงมืออะไรก็โอเคแต่ดีเทลมือยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะใส่กับเข้าไปโอเคมืออีกข้างนึงนะคะน่าจะเป็นเดือยที่ใช้ต่อกับตัวใบเลื่อยของห้องเดนเจอรัสรูมนางนะคะเดือนนางก็จะยาวประมาณหนึ่งตามที่เห็นในที่เล็กประกอบอ่ะเนาะก็คือเป็นเดือยใบนั้นเดือยอันนั้นอันเดียวที่ต่อกับตรงนี้นะคะก็มีความเสี่ยงนิดนึงว่ามันจะเอ็นไหมแต่เอ็นก็ช่างมันแต่ในช่วงมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเดือยค่อนข้างที่จะหนาอยู่ประมาณนึงเลยแล้วก็ตัวนางไม่ได้หนักอะไรมากถึงข้างในจะไม่ได้กลวงแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะมาที่ส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่แบบพีคสุดของตัวนี้ก็คือใบหน้านะคะใบหน้าของโรกตัวนี้คือเล็กชอบเรียกว่าเป็นใบหน้าที่ไซโชทำมาได้สวยมากๆสำหรับโรกตัวนี้นะคือมันบางตัวไซโชก็ทำออกมาได้ไม่ได้เรื่องแต่ว่าหลังๆนี่คือแบบสวยหลายตัวนะที่เป็นตัวผู้หญิงตัวนี้หน้าคล้ายแองเจล่าโจลี่ในความคิดของเล็กนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เล็กอยากได้ด้วยนะแล้วคือใบหน้านี้มันก็จะแบบยังไงล่ะเป็นหน้ายิ้มแบบไม่ค่อยเห็นในตัวต่อสู้เท่าไหร่นะคะแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบฮ่าเลยหรือว่าแบบยังไงดีล่ะหรือไม่ก็ขายสวยแบบไม่ค่อยมีอะไรแบบมันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์แต่คือที่ไซโชและที่ทำออกมาที่ทำแบบในตาดูมีนัยยะเก็ตไหมแล้วรอยยิ้มแบบมันเข้ามากมันแบบดูดีและเพอร์เฟกต์มากนะเมคอัพก็คือพอดีมากโอ้ลืมพูดถึงเมคอัพอะตรงช่วงปากมันจะซีดๆหน่อยเพราะว่าอะไรไม่รู้อาจจะเพราะว่าตัวคนที่ใช้ไปแล้วทำไปตากที่แดดหน่อยแล้วทำให้สีมันซีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือการเพ้นกับโรงงานก็ไม่เป็นไรเล็กต้องเอาหัวของเขาเนี่ยมาแล้วก็มาเมคอัพใหม่นิดนึงด้วยผ้าเหลืองที่เล็กมีนะคะก็ทำให้ปากเนี่ยดูมีสีสันขึ้นมานิดนึงนะตอนแรกก็ว่าจะไม่เติมอะไรเข้าไปนะคะแต่ว่ามันก็อดใจไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซีดไปในตอนแรกๆนะเราก็เลยต้องมาเติมกันหน่อยตัวอายแชโดว์ก็จะมีความเป็นสีดำๆเขียวๆนิดนึงแบบเหมือนสโมกี้อายนะคะขนตาเนี่ยมันจะเป็นแพรเป็นเหมือนแบบเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่เส้นนะของไซโชมันจะแบบเป็นขีดออกมาแบบที่นูนออกมาอีกทีนึงอ่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ตาดวงตาคือดีมากแล้วปานหน้าไม่ได้ดีมากช่วงซีมไลน์ตรงหัวค่ะตรงช่วงเนี้ยคือเห็นชัดมากว่ามันดีดออกมาเก็ตปะมันไม่ได้แปะไปกับหนังศีรษะไม่รู้ว่ามันไปกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ที่เล็กดูรีวิวทั้งหมดไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยอาจจะเป็นโชคสวยของเล็กแค่คนเดียวกันที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แคร์เพราะน้ำไม่ใช่สตรอมที่เหลือคือโอเคไงตอนนี้นิดๆหน่อยก็คืออ่ะโอเคช่างมันนั่นนะมันก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าไม่สังเกตนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะโชว์นางด้านข้างๆอย่างนี้นะแบบอะไรประมาณนี้นะเราจะไม่ค่อยโชว์นางอย่างนี้ถ้าโชว์อย่างเงี้ยคือมันจะเห็นชัดมากๆเราก็จะเอียงหน่อยประมาณนี้นะแล้วก็หัวนะคะที่จริงถ้าเป็นเวอร์ชันอีก Exclusive เนี่ยมันจะอีกหัวนึงให้เปลี่ยนนะคะเป็นหัวแบบยุค90เป็นหัวในการ์ตูนในคอมิกที่เป็นหัวขั้นจะแบบหยิกๆหน่อยฟูๆหน่อยอันนั้นก็สวยนะแต่ว่าเราไม่สามารถหาซื้อได้แล้วเพราะมันเป็น Limited แล้วมันก็ถ้าหาได้ก็คือราคาก็สูงกว่าตัวนี้แน่นะแล้วก็รู้สึกว่ามีหัวเดียวก็ได้เพราะว่าขี้เกียจจะมาเปลี่ยนขี้เกียจจะเก็บอะไรเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ Strom อะไรก็มีแต่ Strom นะก็เลยได้เป็นแค่ทรงผมตรงนี้มาแต่ก็ดูดีแล้วก็ชอบเลยว่ามันก็สวยมากๆนะตรงที่เป็นเส้นเทาๆเนี่ยเหมือนนางใช้เป็น PVC เอานะนางกลัวที่มันจะแบบหักแต่ว่าตรงที่เป็นสีน้ำตาเนี่ยนางใช้เป็นแบบเรซินนะมันก็เลยแบบแข็งแรงหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันก็คือการหักอะเนาะมันแบบขยับได้หน่อยแต่มันก็ดูไม่ต่างเลยนะพอไม่จับก็คือแบบนึกว่าเป็นเรซินทั้งหัวแล้วก็นางก็ทำเส้นผมได้
ละเอียดดีนะคะนั่งขีดเป็นเส้นแล้วก็ดูมีหลายๆชั้นดูเป็นมิติดีนะตรงกลางเนี่ยอาจจะมีความสีเหลืองเหมือนแบบเหมือนยาแนวเหมือนยางนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถือเพราะว่าโดยรวมเนี่ยดูดีมากๆเลยแล้วก็ชอบมากๆสำหรับใบหน้าพอร์เทรตตัวนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆเป็นเดอะเบสโรงที่เล็กตามหาจริงๆเลยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโรกจากไซโชนะคะพรีเมียมฟอร์แมตสเกล1ต่อ4นะคะบอกได้เลยว่าเป็นไซโชตัวแรกเป็นสเกล1ต่อ4ตัวแรกที่เล็กมีเลยนะคะก็ประทับใจมากๆเลยสำหรับโรกตัวนี้โดยองค์รวมเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆแค่แบบทำให้เสียวๆตอนที่แบบอันบ็อกซิ่งขึ้นมาเพราะเราหวังว่าจะเป็นมือ1ก็ขึ้นไปถึงว่าไม่แกะเก็บไว้มือ1อ่ะสรุปคือเป็นมือ2ที่สภาพมือ1แต่ก็ไม่เป็นไรแกะนั่นนู่นนี่ออกมาคือแข็งแรงปลอดภัยทุกอย่างก็คือแบบลงล็อกนะคะดีมากๆแล้วเขาประกอบไม่ได้ยากเลยนะตัวฐานเนี่ยก็ดูเพอร์เฟกต์มากๆดีเทลรายละเอียดคืออีกระดับเลยนะคะเป็นการใส่รายละเอียดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหมายถึงว่าที่เล็กมีนะมันแบบใส่ใจแล้วก็ดีเทลรายละเอียดการลงสีต่างๆคือสมจริงบางอันก็คือเป็นการปั้นแต่ว่าเหมือนทองแดงจริงๆตัวลวดที่เล็กบอกขึ้นมาตรงตัวเกลียวตรงตัวรอยใบเลื่อยที่เป็นวงๆเนี่ยก็คือแบบประทับใจมากๆไม่คิดว่านั่นจะใส่มาเพราะว่ามันไม่เห็นในกล้องติดไปที่เราดูในรีวิวไม่ค่อยมีคนซูมเข้ามาเพราะเราเห็นด้วยตานี่คือแบบมันแบบมันคุ้มค่ามันคุ้มเงินของเราแล้วก็มาที่ตัวของโรกเนี่ยก็คือว่าลงสีได้ดีเลยนะคะรองเท้าที่มีเท็กซ์เจอร์ของหนังตรงนี้แล้วก็ตัวชุดหนังที่เป็นมิกซ์มีเดียที่มีแต่คนไม่โอเคกับพิเศษมิกซ์มีเดียนานแต่ว่าพอมาดูจริงๆก็คือไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ใส่ใจแล้วก็มีการเก็บแต่เก็บไม่มีได้เล็ดรอดอะไรออกมาเลยทุกอย่างคือเนี๊ยบจริงๆนะส่วนสำคัญสุดก็คือพอร์เทรตของตัวใบหน้านะคือว่าเพอร์เฟกต์มากๆตัวเมคอัพอาจจะซีดหน่อยด้วยหลายสาเหตุซึ่งเด็กก็ไม่รู้อาจจะเป็นจากโรงงานหรืออาจจะเป็นแต่ที่เขาโชว์ไว้มันถูกแดดเยอะๆก็แล้วแต่เด็กก็สามารถแก้ได้พอแก้ออกมาเสร็จแล้วปุ๊บก็เพอร์เฟกต์ตรงตามที่ใจต้องการนะคะทัวร์ดีมากๆเลยสำหรับตัวนี้เลยให้ไปที่10/10รู้อยู่แล้วว่าเราใจดีพอเรามาเห็นน่ะสเกลเต็มๆตาแบบ1ต่อ4อย่างนี้แล้วก็แบบด้วยดีเทลรายละเอียดที่เขาใส่ใจที่แบบการลงสีทุกอย่างทุกมุมมันคือมันแบบมันอิ่มเก็ทมั้ยเราสามารถหาดีเทลได้จากทุกมุมที่เราดูตัวโรกของเขาได้เลยนะคะแล้วไม่มีสตอรี่ต่างๆในแต่ละที่ที่เขาใส่ไปแล้วคือเป็นท่าโพสที่ปังซึ่งหาได้ยากจากสายโชว์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สายโชว์เขาจะแบบเป็นเขาจะมิวเซียมเขาจะยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยแบบไม่ได้จะไดนามิกขนาดนี้ก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไดนามิกมากๆเลยที่เล็กได้มีมานะหนึ่งในความไดนามิกของสายโชว์ก็ดีใจภูมิใจมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามในเพจ Facebook ได้ด้วยแล้วก็จะมีฝากกดกระดิ่งด้วยเผื่อเล็กลงคลิปอะไรต่างๆนานาทั้งเป็นคลิปเกมลองเพลงหรือว่าเป็นการรีวิวสเตตัสซึ่งตอนนี้อยากรีวิวเยอะมากๆเลยนะเอาดีๆแต่ว่ามันดีเลย์มากดีเลย์มาก ไม่ดีเลย์ธรรมดาเก็บไว้แค่1เดือนกว่าจะมาถ่ายคลิปเนี่ยไม่ถึงว่ามาถึงนานแล้วแหละแต่คือนี่เป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่แบบตั้งใจจะมารีวิวหรือตั้งใจจะซื้อนะคือตัวที่ตั้งใจซื้อพรีออเดอร์ต่างๆเนี่ยมันดีเลย์มากจนแบบจะเราไปทำอย่างอื่นอ่ะจะเราแบบไปแต่งตัวไปเต้นไปร้องเพลงไปทาเล็บไปทุกสิ่งทุกอย่างจนแบบเราลืมการรีวิวไปแล้วนะคะก็ยังไงวันนี้แล้วก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตเล็กมาตลอดไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ